โอ้อันนี้เพิ่งคลอดนะครับครับเพิ่งแดงเลยครับเพิ่งคลอดเมื่อกี้นะครับเลือดยังซิบๆอยู่นะครับเลี้ยงเรามีความสุขไหมพี่วันหยุดแทบจะไม่ได้เข้าบ้านนะครับ อยู่กับหนูโอ้อันนี้ก็ออกอีกครับโอ้ทำไมออกลูกดีจังครับมีเทคนิคอะไรดีๆไหมครับก็วันนี้นะครับก็จะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับถือได้ว่าฟาร์มที่เพิ่งเลี้ยงมาได้สักพักนะครับประมาณสักปีนึงนะครับก็จะมาดูกันครับว่าเขาเลี้ยงหนูได้ดีขนาดไหนมีคุณภาพขนาดไหนนะครับและใช้อะไรบ้างนะครับในการเลี้ยงนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเห็นผมมาอยู่นี่ด้วยก็คือพี่เขาไปเอามาหนูจากที่ฟาร์มมาครับแล้วก็คือแนะนำแกมานะช่วยเหลือกันไปเหมือนไม่เครือข่ายกันแหละที่ผมบอกว่าผมจะพามาดูไงว่าคนที่เขาไปต่อได้คือที่คือคนที่ไปต่อได้นะครับว่าเขาเลี้ยงแล้วเขาก็มีผลผลิตแล้วตอนนี้เขาเลี้ยงมาปีกว่าแล้วมีผลผลิตที่จะสามารถขายแถวบ้านแล้วก็คือถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเขามาได้ตอนนี้ก็มีความรู้แน่นขึ้นมาเยอะแล้วครับเนี่ยแกถือว่าเก่งแล้วได้เลี้ยงหนูได้มีหนูขายนี่ก็โอเคแล้วนะก็เดี๋ยวจะให้มาดูนะครับว่าแกมีหนูหลากหลายแค่ไหนมีแบบไหนบ้างนะครับคือเผื่อมีใครสนใจครับก็ให้เข้ามาติดต่อเลยคือละแวกเนี่ยแถวบ้านแกเนี่ยหรือว่าที่อื่นต้องการคำปรึกษาเขาโทรมาหาแกได้นะครับเนี่ยพี่สมโพธิ์เนี่ยนะครับสวัสดีครับพี่สมโพธิ์ครับครับสวัสดีครับพี่ครับเริ่มแรกเลยคือมีความสนใจยังไงครับมันเริ่มแรกเขาไม่คิดว่าจะได้เลี้ยงหนูครับออกไปเปิดใน YouTube ดูว่ามีการเลี้ยงหนูสนใจสนใจครับอยากจะเลี้ยงครับอยากจะเลี้ยงคือเราชอบไหมหนูผมไม่เคยทำหนูครับไม่เคยทำครับแล้วดูในคลิปใน YouTube ก็เลยเกิดความชอบครับก็เลยอยากจะเลี้ยงหนูครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลี้ยงครับซื้อมาชุดหนึ่งทีแรกตอนแรกเลยชุดหนึ่งชุดหนึ่งซื้อมาทดลองเลี้ยงเนาะครับก็ลงในกลุ่มครับว่าแถวนครหลวงที่ไหนมีฟาร์มหนูใกล้ๆผมมั่งโอ้ก็เลยมีพี่คนนึงเขาแนะนำมาครับครับก็ส่งลูกพี่วินัยมาโอ้ครับๆก็เลยไปซื้อพ่อพันธุ์เข้ามาเนาะครับผมอันนั้นคือจุดเริ่มแรกนะพี่เนาะเริ่มแรกครับจุดเริ่มแรกคู่หนึ่งชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งครับผมสามตัวสามตัวครับแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆยังไงครับขยายมาเรื่อยๆครับตอนนี้มีกี่บ่อแล้วครับก็50ได้ประมาณ50เนาะโอเคครับพาเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มหน่อยครับครับเชิญครับพี่อันนี้พี่จัดการในระบบบ่อยังไงบ้างครับวงบ่อขนาดไหนเนี่ยวงบ่อ80ครับ80เห็นแล้วก็มีชุดนี้ชุดนี้เป็น70ครับเทิร์นกัน2งานเนาะครับผมแล้วก็การเลี้ยงผม1ต่อ2 1ต่อ2ครับจับคู่ไว้จับคู่ไว้ตั้งแต่เดือนนึงเดือนนึงครับโอ้ใช้อาหารอะไรบ้างครับในการเลี้ยงก็ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยผมจะให้โปรตีน12นะครับครับแล้วก็ส่วนเป็นพวกหนูเดือนเนี่ยผมจะให้โปรตีน18 18เนาะครับแล้วก็มีพวกยาเนเปียอ้อยอะไรมั่งให้เขากินครับโอ้ที่เห็นอยู่นี่คือเขาเลี้ยงลูกเขาเนาะครับเขาเลี้ยงลูกเขาเริ่มแรกเลยคือเจอปัญหาอะไรบ้างพี่ก็เจอปัญหากัดลูกครับกัดลูกเนาะครับกัดลูกปัญหาโรคแตกโรคแตกทุกทีครับครับแล้วพี่แก้ยังไงบ้างครับก็ปรับมาเปลี่ยนเป็นจับข้อคู่ตั้งแต่เล็กๆเลยครับโอ้ตอนแรกคือเจอปัญหาเรื่องการกัดลูกครับผมก็เลยแก้ใหม่ครับจับเข้าคู่ตั้งแต่เล็กๆคู่เล็กๆเลยกี่เดือนครับก็เดือนนึงผมจับเข้าคู่เลยครับเดือนนึงจับเข้าคู่ไว้ละครับผมก็ประมาณว่าสร้างความคุ้นเคยให้เขานะครับครับผมแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับครับก็ค่อยศึกษาหนูในฟาร์มนี่คือลูกหนูที่ขยายพันธุ์เอาเองใช่ไหมใช่ครับโอ้พอได้ลูกหนูแล้วก็มาทำเป็นพ่อพันธุ์ไว้กันเนาะครับผมเราคัดนะครับไม่ได้ไปเอาทุกตัวอ๋อเราคัดเอาคัดเอาครับครับนี่น่าจะท้องอันนี้เห็นที่เป็นบ่อเกาะอิฐนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับ80ครับ80ครับอิฐสูง4ก้อน80คูณ80เหรอครับครับที่ทำแบบนี้คือเป็นบ่อเลี้ยงหนูหรือว่าเป็นบ่อขุนอนาคตน่าจะเป็นบ่อขุนนะครับเพราะตอนนี้ผมเอาพ่อแม่พันธุ์ที่ขึ้นมาแทนมาใส่แทนครับ
ของพี่ทำงานประจำอยู่ใช่ไหมครับครับพี่ครับทำอะไรครับผมทำเกี่ยวกับไอ้ลงปุ๋ยครับโอ้ระบบน้ำที่ใช้อยู่ก็จะเป็นอัตโนมัติครับอัตโนมัติครับติดตั้งยังไงครับเนี่ยไอ้จุกน้ำครับจุกน้ำนะพี่นะครับสะดวกดีสะดวกดีสะดวกที่สุดเลยครับฝาบ่อก็เป็นกระเบื้องเป็นคล้ายๆกับสมาร์ทบอร์ดแหละสมาร์ทบอร์ดแถวนี้จะเป็นบอร์ด70ครับโอ้หนูเชี่ยวนะพี่เนาะครับพี่โอ้สังเกตได้นะครับและไม่มีการตกใจนะครับเวลาเราเข้าใกล้นะครับอันนี้นะครับคือจุกน้ำนะครับที่ติดตั้งนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินี่หนูเชื่องจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ตื่นตกใจนะพี่นะครับนี่อันนี้นี่ออกโชว์โอ้เพิ่งออกนี่เพิ่งออกครับยังไม่ได้จดเนี่ยปัญหาการกินลูกมันน้อยมากครับครับโอ้อันนี้เพิ่งคลอดนะครับเพิ่งคลอดเลยครับเพิ่งคลอดเมื่อกี้นะครับเลือดยังซิบๆอยู่นะครับของพี่ทำความสะอาดยังไงบ้างครับเนี่ยก็เก็บกวาดนะครับแล้วก็ใช้น้ำ PM ฉีดเพื่ออะไรครับก็ดับกลิ่นแล้วก็เพื่อมาย่อยจุลินทรีย์ข้างในครับโอ้น้ำ EM ฉีดเนาะฉีดทั้งบ่อทั้งหนูเลยครับทั้งบ่อทั้งหนูเลยครับผมฉีดให้แฉะเลยฉีดให้แฉะเลยครับผมโอ้เพื่อช่วยดับกลิ่นเนาะครับช่วยได้เยอะครับเพราะเราเลี้ยงอยู่ใกล้หมู่บ้านครับชุมชนนะพี่เนาะครับพี่ก็ดับกลิ่นพวกเยี่ยวพวกอะไรเขาเนาะครับของพี่ก็ถือว่าขยายได้ไวนะพี่เนาะไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับนี่จะมีลูกไม่รีบไม่เร่งครับเลี้ยงเรามีความสุขไหมพี่วันหยุดแทบจะไม่ได้เข้าบ้านเลยครับ อยู่กับหนูครับอ๋ออันนี้ก็ออกอีกครับโหทำไมออกลูกดีจังครับมีเทคนิคอะไรดีๆไหมผสม2ตัว1ทุกพี่นะครับ2 1ครับชุดนี้คือพ่อแม่พันธุ์ใหม่ที่มาแทนชุดเก่าครับครับที่ว่าเราจับคู่กันไว้แต่เดือนนึงเลยโอ้คือพี่ก็เปลี่ยนชุดเนาะเปลี่ยนเป็นรุ่นครับเปลี่ยนเป็นรุ่นไปครับแทบที่จะคลอดทุกบ่อเลยนะครับนี่ก็คลอดอันนี้ก็คลอดทั้งพี่เนาะเนี่ยโอ้โหแดงๆอันนี้ก็ต้องแดงเลยนะครับเพิ่งคลอดเพิ่งออกครับเพิ่งออกอีกแล้วใช่ครับมันสองคลอดแล้วครับอันนี้คลอดแล้วดูครับโอ้โดกมากเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ดกมากเลยนะครับเนี่ยครับสายชาติยานแม่ครับครับลูกไม่กัดลูกนะพี่เนาะไม่ครับพี่เลี้ยงยังไงถึงไม่กัดลูกครับเนี่ยเหมือนเดิมครับผมหนึ่งไอ้จับคันไว้จากเด็กเลยครับแล้วอย่างฝาบ่อนี่ผมเปิดตลอดโอ้เข้าคู่ไว้ตั้งแต่อายุน้อยนะครับนี่เนาะครับแล้วก็เปิดฝาบ่อไว้ใช่ครับบางวันกลางคืนก็ไม่ได้ปิดแล้วครับโอ้ครับดูนะครับความเชื่องของหนูนะครับแบบนี้จะไม่กัดลูกนะครับถือว่าเขาศึกษามาดีนะครับเนี่ยศึกษามาดีครับก็พวกพี่ๆที่เขาเลี้ยงกันแต่ก่อนเนี่ยเขาก็น้ำน่องกันไว้ดีครับเนาะครับผมรุ่นใหม่มาก็เหมือนก็เป็นความรู้ไปแล้วอ่ะครับเขาทำไว้ดีนะพี่เนาะใช่ครับเขาทำไว้ดีครับโอ้ดกมากเลยครับอาหารที่ใช้อยู่เป็นอะไรครับเนี่ยนี่อันนี้เป็นโปรตีน12อยู่ครับ12ครับแล้วก็มีพวกอ้อยพวกอะไรนะครับโอ้แต่อย่างถ้าบนไหนมีแม่ก่อนเนี่ยผมจะเอาโปรตีน18หย่อไปด้วยครับผสมไปนะพี่นะผสมครับโปรตีนจะเยอะหน่อยครับบำรุงเท่าไหร่เพราะว่าเขาให้ลูกนะพี่นะครับนี่ครับความภูมิใจครับความภูมิใจของคนเลี้ยงหนูครับตอนนี้ได้ขายบ้างยังครับหรือว่ายังไงได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆครับโอ้ผมไม่ค่อยเก็บอะครับใครมาต้องการก็ปล่อยเลยเพราะเราได้ไม่ต้องไปขยายแบบเยอะครับเราก็ไม่ต้องไปกักไว้นะพี่เนาะครับมีคนมาซื้อเราก็ขายใช่ครับเพราะว่าเราเลี้ยงหนูไว้ขายนะพี่เนาะใ
อยากพวกกันอยากเลี้ยงก็ผมก็แนะนำเหมือนที่ผมเลี้ยงครับเข้าคู่ไว้แต่เล็กๆเลยนี่ก็ออกนี่ก็ออกครับนู้ยังไม่ได้แยกผสมกัน3ตัวนะพี่เนาะครับผมเมีย2พุ่น1สวยผมก็เปิดดีครับในครอบใหม่ๆผมก็เปิดบ่อไว้นี่เลยเนาะครับอันนี้ถือว่าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่สักปีก่อนนะพี่เนาะครับก็ศึกษาใน YouTube มั่งอะไรมั่งอืมเข้าไปดูฟาร์มพี่เขาต่างๆฟาร์มครับเอามาปรับเปลี่ยนกับเราเออสังเกตนะครับมือใหม่จะเป็นยังไงก็นี่ครับบ่อยังใหม่อยู่นะครับกิ๊กเลยออกเยอะครับวันนี้ก็ออกใช่มั้ยครับให้ลูกดีนะพี่เนาะได้ครับออกเมื่อวานแหละ25ที่2ออกเมื่อวานครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันมากใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็จับผสมธรรมดาครับผสมธรรมดาพอถึงเวลาเขาก็ออกเองเนาะครับพอถึงเวลาแล้วก็แยกแยกมาไว้อย่างเงี้ยครับโครับอันนี้เป็นบ่อขุนนะพี่นะครับที่แยกมาดูครับเดือนที่แยกจากแม่มาเป็นอาชีพที่สร้างเงินได้นะพี่นะครับตอนแรกก็คือเสริมนะครับตอนนี้ตอนแรกอาชีพเสริมคือเริ่มจากตอนที่เราสนใจก่อนนะพี่เนาะใช่ครับเราก็ศึกษามาแล้วก็เลี้ยงมาจนถือได้ว่าก็ประมาณนึงได้ประมาณนึงนะพี่เนาะประมาณนึงในอนาคตจะขยายบ่ออีกมั้ยครับเนี่ยก็ขยายครับขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับเนาะครับไม่รีบนี่ก็ครับโอ้ยังไม่ได้แยกนะพี่เนาะยังครับมีตัวผู้ครับเตรียมพ่อพันธุ์ครับสวยสวยแต่จะซนไปหน่อยเนาะเล่นอาหารเลอะเลยโอ้นี่ครับนี่ชุดประถมครับชุดประถมครับ1 4ก็มี1 3 1 2 1 1ทุกอย่างอ๋อจับไว้ครับผมให้เข้าเข้าคู่ไว้เนาะพี่เนาะสร้างความคุ้นเคยไว้แต่เด็กเลยครับโอ้ครับครับอันนั้นก็เหมือนกันไหมเหมือนกันครับไอ้แถวหลังนี่กะไว้ประมาณ60-70แม่หนูที่ว่าเอามาเข้าคู่อย่างนี้คือเป็นหนูในฟาร์มเราเองพี่ใช่ครับเราขยายของเราเองขยายเอาครับไข่ไข่บอกเอาครับ
จับบอลนู้นมาใส่บอลนี้จับบอลนี้ใส่บอลนู้นใช่ใช่ครับที่เห็นน้ำแดงๆนี่คืออะไรครับเนี่ยไอโอบีสิบสองครับเบโอบีสิบสองใส่ให้หนูกินด้วยเนาะครับเพื่ออะไรครับเนี่ยก็มันก็วิตามินนะครับเป็นวิตามินครับช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนโอ้นี่ก็จะเป็นระบบน้ำนะครับต่อไปเข้าท่อนะครับไปถึงกันหมดถึงกันหมดเนาะครับถึงกันหมดถังเล็กเขาอยู่หนูเล็กก็น่าจะโอเคนะพี่เนาะถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มได้ไหมพี่ได้ครับยินดีครับยินดีเนาะครับยินดีครับขอเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรก็063ครับครับ963ครับครับ7583พี่ครับชื่อฟาร์มอะไรครับชื่อสมโพชครับสมโพชเนาะครับสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับอยู่ที่บ้านเลขที่64หมู่7ตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาถ้าเกิดใครสนใจหนูหรือว่าหนูพ่อไม่พันหนูเนื้อนะครับเนาะก็ติดต่อมาได้นะพี่เนาะได้ครับได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่พาเข้าเยี่ยมชมฟาร์มนะครับแล้วก็เทคนิคดีๆครับในการเลี้ยงหนูนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้หนูดำดำปึ๊ดเลยเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นโอ้ครับดำจริงๆนะพี่เนาะดำครับดำยังไงก็คืออย่างนั้นนะสายดำสายดำดำปึ๊ดเลย